ักกันไปนะแล้วก็ตอนนี้มาถึงอีกช่วงนึงสำคัญนะฮะนี่คือช่วงของแชร์โชว์ฮะผมมีคลิปมาให้ทุกท่านได้ดูกันเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้คนที่อยู่ในคลิปเก่งมากชื่อว่าคุณโก้กรรไกรคู่ตัดผมด้วยการใช้ไฟฮะงงดิเป็นยังไงเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยไหมครับเชิญครับผมมาแล้วฮะโก้กรรไกรคู่โอ้ดีดีมีควงด้วยว้าวโอ้ยเอาผมมาโอ้ยจะเหม็นไหมอ่ะโอ้โหโอ้แล้วก็ซอยปิดตาด้วยนะฮะปิดตาจุดไฟอ่ะใส่กันไกลนะอยู่นะอุ้ยไม่ร้อนหัวเหรอมองไม่เห็นนะเนี่ยอะไรอ๋อเป็นไงฮะทั้ง3ด้านครับของนี่แชร์โชว์คุณโก้กันไกลคู่ตัดผมด้วยไฟไม่ธรรมดาใครใครกล้าเขาตัดถามก็ใช่ดิน้องผู้หญิงคนนั้นน้องผู้หญิงนั่งน้ำตาไหลเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไม่ถามว่าผมมันจะเหม็นไหมเวลาตัดอย่างเงี้ยเหม็นแน่นอนผมอ่ะไงบนรถไฟก็เหม็นแล้วเมื่อกี้เห็นว่ามีผู้ช่วยเขาอ่ะถือกระมงกระมังเตรียมน้ำราดหัวแล้วนะครับกระมังกระมังอ้าวเหรอเจ๋งชอบให้ดูนี่เห็นไหมกระมังเตรียมแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นมากับฟู่เลยเราเตรียมพร้อมเลยอ่ะแล้วไฟเนี่ยบางทีมันโดนแล้วมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะมันฟุบก็ใช่ไหมมันไปเลยนะเตรียมพร้อมแล้วเขากล้าเสี่ยงขนาดนั้นมีปิดตาด้วยแกเนี่ยดูหน้าตาแกก็ไม่รู้น่าจะแกจะติดคุกกันนะแล้วก็จะฟุบขึ้นมาป่วยแสดงว่าเขาจะฝึกมาจนเก่งแล้วนี่เขามีร้านอยู่แถวบางเขนนะแถวบางเขนด้วยว่างอ่ะตรงว่างก็จะเผาลองเผาร้านเขาไฟเนี่ยจริงๆจริงๆก็เก่งค่ะแต่ว่าเราอยากเห็นความแตกต่างว่าผมยาวพอตัดออกมาแล้วทรงมันเป็นแบบไหนสวยไหมพอออกมาเป็นไงผู้หญิงยังไม่เห็นเลยเราไม่เห็นตรงนี้ยังไม่เห็นเลยอยากรู้ว่าได้ทรงแบบไหนได้ทรงหรือเปล่ารู้ว่ามันจะแหว่งไปแถบนึงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขายังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ก็แค่โชว์เอาไฟมาใส่ที่ผมไกลควงควงตัดพอไฟติดปุ๊บมีดับตัดปุ๊บมีดับรีบดับแล้วเราจะรู้ไหมว่าเขาทำได้ไหมใช่ไหมทุกวันนี้เขาก็ใส่วิกกับไฟลามหัวเขาอยู่แล้วตอนนี้แล้วแต่ผมเอามาแชร์โชว์ให้ดูกันกติกาไม่ยากเลยฮะก็คือทั้ง3ท่านป๋องขอแค่2ใน3ถ้าโชว์เนียนนะฮะก็พี่โก้กันไกลคู่ก็รับไปเลยรางวัลนะฮะมูลค่า 3,000 บาทอันนี้แล้วแต่พิจารณาฮะเนียนไม่เนียนใช่ไหมเนียนไม่เนียนไม่รู้ว่านี่แล้วแต่ใช่ก็ถ้าเป็นความรู้สึกผมแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าโชว์กันไกลไฟอะไรกันไกลคู่อะไรก็ไฟปุ๊บแล้วตัดปุ๊บถามว่าอย่างที่บอกไงมันไม่มีอะไรที่เห็นว่าเฮ้ยโอ้สุดยอดแค่แบบเฮ้ยแค่นั้นเองครับผมขออนุญาตนะครับเชิญฮะไม่เนียนไม่เนียนนะฮะโอ้ไม่เนียนนะหนึ่งแล้วนะแหม่มก็ขออนุญาตนะคะไม่เนียนโอ้ยสองแล้วว่านี่คนนี้จะมีคุณธรรมมีจริยธรรมไม่ใช่เลยกูออกมาแล้วกูเจ็บคืนไม่ผมซื้อตรงที่ความแปลกของเขามากกว่าผมไม่ได้ซื้อถึงความที่เขาเออมาเผามาผมอะไรพวกเนี้ยแต่ผมซื้อว่าเขามีความคิดอะไอเดียที่แปลกออกมาครับมันทำให้เป็นจุดสนใจได้นะร้านเขาเนี่ยไม่เนียนฮะเท่ากับพี่โก้นะฮะก็ไม่ได้รับไปทั้งรางวัล 3,000 บาทไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะฮะต้องขอบพระคุณนะฮะโชว์ทุกโชว์จริงๆนะฮะส่วนผู้ชมท่านใดนะฮะที่เมื่อชมแล้วนะฮะมีอาการคันไม้เคิร์นมืออยากจะมาร่วมโชว์นั้นติดต่อที่ทางรายการได้นะครับวันนี้ขอบคุณโชว์ด้วยขอบคุณคณะกรรมการทางด้านนี้ด้วยนะขอบพระคุณนะครับยังคงทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการกิติศักดิ์ด้วยนะฮะขอบพระคุณนะครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับโตพี่โตมาโชว์ด่าในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ขอบคุณจริงๆในการติดตามและนี่คือรายการที่มีการโชว์มากที่สุดกับโตพี่โตมาโชว์ด่า